ที่ญาติของท่านอยู่ในคุกแล้วญาติของท่านยังคงอยู่แบบชาวคุกแต่นักโทษทักษิณอยู่แบบ VIP ต้องเรียกร้องสิทธินะครับเพราะมันมาตรฐานไม่ตรงกันในฐานะคนไทยคนหนึ่งเวลาติดคุกมันได้ VIP เพราะมีหมอมีอะไรมานั่งเรียกท่านด้วยค่ะเรียกนักโทษเรียกท่านเคยได้ยินไหมคะอยู่แบบ VIP จากประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรนะครับได้ถูกพิพากษาต้องโทษอยู่3คดีใหญ่ๆก็คือคดีทุจริตปล่อยกู้ยีซิมแบงค์คดีหวยบนดินแล้วก็คดีแก้สัมปทานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับชินขอบศาลฎีกานะครับบังคับโทษ3คดีนับโทษรวมติดคุก8ปีนายสิทธิสุทธิวงศ์นะครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าเรือนจำได้รับตัวนายทักษิณตามมาตรการรับตัวคนเข้ามาได้ทำทะเบียนประวัติเรียบร้อยตรวจสุขภาพพบว่าประวัติการรักษาของแพทย์เบื้องต้นต้องเฝ้าระวังโรคประจำตัวและรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์เฉพาะทางขณะนี้นายทักษิณนะครับได้ถูกแยกขังไว้อยู่ที่แดน7บนชั้น2ของอาคารเพียงคนเดียวเป็นห้องปกติไม่มีเครื่องปรับอากาศมีกล้องวงจรปิดและแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ดูแลตลอด24ชั่วโมงจากกรณีของนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับได้ถูกพูดถึงความสองมาตรฐานของสังคมฮ่องกงสังคมวงการสีกากีหรือไม่ถึงความเหลื่อมล้ำที่นายทักษิณได้รับล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงสงถามถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่าเรียนพี่น้องชาวไทยที่มีญาติอยู่ในเรือนจำนะคะเนื่องจากว่าถ้ามาตรฐานเรือนจำเหมือนกันคนไทยเหมือนกันนายทักษิณติดคุกแต่มีหมอมาตรวจมาดูแลวิเคราะห์ว่ามีโรคประจำตัวเยอะแยะใครที่มีญาติอยู่ในคุกแล้วมีโรคประจำตัวเอานักข่าวรวมพลคนติดคุกไปให้เขาตรวจสอบเหมือนกันเพราะถ้าญาติของท่านอยู่ในคุกแล้วญาติของท่านยังคงอยู่แบบชาวคุกแต่นักโทษทักษิณอยู่แบบ VIP ต้องเรียกร้องสิทธินะคะเพราะมันมาตรฐานไม่ตรงกันอันนี้ในฐานะคนไทยคนนึงเวลาติดคุกมันได้ VIP เพราะมีหมอมีอะไรมานั่งเรียกท่านด้วยค่ะเรียกนักโทษว่าท่านเคยได้ยินไหมคะท่านสบายดีท่านมีโรคประจำตัวเฮ้ยชาวบ้านที่รักเบิกเนตรใครที่มีญาติอยู่ในคุกไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าการติดคุกเราติดด้วยความสุจริตใจแต่ถ้าญาติเรามีไข้มีโรคประจำตัวหานักข่าวไปบอกนักข่าวนะคะช่วยกันไปทำคดีหน้าคุกเลยเพราะญาติคุณน่ะจะได้รับสิทธิการดูแลพิเศษแต่ทำไมทักษิณทำได้นักโทษทักษิณทำได้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะทำไมอย่างนั้นมันจะสบายอยู่ในคุกเข้าคุกเหมือนไม่เข้าเพราะมันมีกฎหมายค่ะเคยมีนักโทษชายที่ลูกเป็นนักการเมืองแถวเมืองชนเสร็จแล้วเอาพ่อเนี่ยไปรักษาพ่อไม่ได้อยู่คุกนะคะพ่อไปนอนตายอยู่บ้านพี่น้องทำไมคนไทยถ้าไม่มีเงินจะตายอย่างหมาหรือติดคุกอย่างหมาคนไทยไม่มีสิทธิ์เหรอนี่แหละคือผลที่เราเลือกนักการเมืองชั่วๆเข้าไปบริหารบ้านเมืองแล้วมันก็โกงกินแล้วมันก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปให้ลูกหลานมันสร้างหลักสร้างตัวแล้วเมื่อติดคุกมันก็วางกระบวนการไว้หมดมีเงินจ้างไงคะไม่ได้ดูถูกเจ้าหน้าที่นะแต่การที่ท่านออกสื่อมาท่านเรียกนักโทษชายนายทักษิณว่าท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่ฝากพิจารณาด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างก็ขุดคุ้ยถึงเรื่องสุขภาพของนายทักษิณว่าป่วยขนาดนั้นเลยจริงหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นะครับใน Instagram ของคุณอุ้งอิงยังเคยมีการโพสต์คลิปออกกําลังกายของนายทักษิณที่ยังดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เลยและเมื่อคืนล่าสุดนะครับนายทักษิณถูกย้ายตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจแห่งหนึ่งหลังมีปัญหาสุขภาพในวันแรกของการที่ถูกคุมขังในเรือนจำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสถานะทางสุขภาพของนายทักษิณวัย74ปีไม่เป็นที่ชัดเจนขณะที่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เปิดเผยก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่22ว่าทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางและมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังเป็นโรคหัวใจปอดอักเสบความดันโลหิตสูงและยังมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมและเขาจะอยู่ภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดด้านพลตำรวจโทประจวบวงศุขนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรอยเตอร์ว่าเรือนจำประเมินสถานการณ์และพบว่าเรือนจำขาดแคลนแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถดูแลคนไข้ได้ดังนั้นเขาจึงถูกส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจครับอย่างไรก็ตามนายตำรวจรายนี้ไม่ได้พูดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนายทักษิณมากนะครับ